ไอติมครับไอติมไอติมครับขายไอติมครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะซื้อไอติมก่อนได้นะครับไอติมเบนป๊อปไอติมไหมป๊อปเดี๋ยวนี้ไม่ทำสวนหันมาขายไอติมแล้ววะช่วยไม่ได้ป๊อปคือกูจะหาเงินไปซื้อไอติมกินสักหน่อยจะหาเงินไปซื้อไอติมกินสักหน่อยว่าแต่อากาศร้อนๆแบบนี้มึงไม่ช่วยกูอุ่นนุ่นสักแท่งนึงหรอวะมึงช่วยกูหน่อยดิเพื่อนกันฮะเท่าไหร่ไข่แท่งเท่าไหร่วะ20บาทฮะไข่แพงจังวะนี่ไอติมน้อยไม่ใช่ทองโอ้ป๊อปถ้ามึงอยากกินราคาถูกมึงก็ไปซื้อในเมืองเองดิเนี่ยกูอุตส่าห์โอ้โหแบกข้ามเขาข้ามหลายที่มาเลยนะเว้ยก็ราคานี้แหละแพงที่ไหนวะถูกถุงมึงซื้อในเมืองน้ำมันราคาแพงด้วยให้เอาแท่งหนึ่งนะโอเคแท่งไหนดีหรือจะแท่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเตะบอลอยู่ไม่อยู่ในป่าในเขาได้กินไอติมเอาเฮ้ยเบนไหนไอติมไม่เห็นมีไอติมเลยมีแต่ไม้เฮ้ยโหมึงกินเร็วขนาดนั้นเลยวะป๊อปกินเร็วมากเลยนะเร็วบ้าอะไรกูยังไม่ได้กินเลยเป็นไปไม่ได้กูเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองนั่นไงนั่นไงน้ำไอติมยังหยดอยู่เลยเนี่ยถ้าไม่มีได้ไงเนี่ยก็ได้เดี๋ยวกูซื้ออีกแค่นึงมึงจะได้เห็นกับตาได้ได้เพื่อนเอาไปแท่งไหนอะแท่งศักดิ์สิทธิ์ไหมนะแท่งนี้ก็ได้ดูให้ดีนะโอเคฮัลโหลอ๋อโอ้โหขายดีมากเลยครับใช่พรุ่งนี้ขออีก100แท่งนะอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันโอเคครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอุ้ยมันแดกเร็วมากเลยนะมึงอ่ะเออแท่งนึงทีนี้มึงตั้งใจดูให้ดีนะได้ครับครับเพื่อนไอ้โคมาตอนนี้วะเอาไปดูดิโอ้ชูมึงใช้อะไรกินวะเนี่ยกูไม่ได้กินมันไม่มีใช้คำว่ายัดหาดีกว่าขนาดนี้เร็วขนาดนี้นะแน่เลยว่ะถ้าใครตายตอนนี้มึงดูดีๆดูดีๆได้ได้ได้ครับใส่เข้ามึงก็ไม่ต้องรับได้ได้เอาไปขี้จามไงเพราะมันแสงมันแยกตาแหกตาดูเลยรอบนี้ตาของกว้างมึงคิดว่ากูใส่ตาไหมเนี่ยนี่ไงเห็นไหมมึงหลอกขายนี่วะเออจริงวะจริงด้วยวะไม่มีจริงวะขึ้นมาคือให้มึง20แล้วกันนะเออวะไม่มีได้ไงวะเออเดินขายของแฟร์ดีว่ะใจนะเว้ยเก๊ไม่เป็นไรเฮ้ยได้ตังค์คืนด้วยเจอกันนะควายเอ้ยไปนวดเปล่าคืนเนี้ยไปทำไมมันโง่จังนะขายของแบบนี้ก็เจ๊งหมดดิคืนก่อนยังเอาไป2คนอยู่เลยผมไม่ไป